สวัสดีค่ะแฟนเพจวุฒิสภาและเพจเซเนตมีเดียซิสตี้สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยรายการเด็กไทยหัวใจประชาธิปไตยวันนี้ค่ะเราจะไปคุยกับน้องชยานนท์วัฒนกีบุตรซึ่งเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายนะคะที่นี่เขาก็มีกิจกรรมเยอะเลยนะคะได้เข้าไปดูในเพจของทางสภาเด็กและเยาวชนสวัสดีค่ะชยานนท์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเนี่ยชยานนท์แนะนำตัวนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ในตำแหน่งประธานสภาเด็กเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่อำเภอไหนแล้วก็ตอนนี้ยังเรียนอยู่หรือเปล่าคะใช่ครับยังเรียนอยู่ครับผมค่ะเรียนที่ไหนคะปัจจุบันอะไรนะครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนคะปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครับอ๋ออยู่ที่เชียงรายปีไหนแล้วคะเนี่ยปีหนึ่งครับผมอ๋อเพิ่งเข้านะคะปีหนึ่งค่ะแล้วในส่วนของเส้นทางเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยก็ต้องเริ่มมาจากระดับตำบลก่อนไหมหรือว่าเราเริ่มต้นมาเข้าสู่เส้นทางของสภาเด็กและเยาวชนยังไงคะจำได้ไหมคะก็ของสำหรับตัวผมนะครับผมก็เริ่มมาจากสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลนะครับซึ่งก็มีการคัดเลือกเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลที่อยู่ครับเข้ามาเป็นคณะบริหารของระดับตำบลครับและหลังจากนั้นก็ได้เข้าได้เข้ารับคัดเลือกนะครับเป็นคณะบริหารของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแล้วก็ได้รับตำแหน่งประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอนะครับก็ได้รับคัดเลือกนะครับให้เข้ามาเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ได้มีการคัดเลือกให้เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายครับเริ่มต้นก่อนในช่วงที่ทำอยู่ระดับตำบลนะคะตอนนั้นเนี่ยอยู่พื้นที่ตำบลอะไรคะทำงานในตำบลอะไรเอ่ยอยู่ตำบลบ้านโป่งอำเภอเวียงป่าเป้าครับผมอ๋ออำเภอเวียงป่าเป้านะคะตำบลบ้านโป่งซึ่งก่อนที่จะเข้ามาในระดับตำบลนะมันเราไปได้รู้จักกับสภาเด็กและเยาวชนได้ยังไงเริ่มแรกเนี่ยเราทำกิจกรรมเรื่องของการอาสาก่อนเข้าสภาเลยไหมคะครับก็ในก่อนที่จะมีการรู้จักสภาเด็กและเยาวชนนะครับก็ได้มีการทำกิจกรรมจิตอาสาในส่วนของเยาวชนบ้านลังกานะครับซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนของหมู่บ้านนะครับหลังจากนั้นครับก็มีพี่ที่รู้จักนะครับเขาเป็นสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลเขาก็ได้ชักชวนเข้ามาให้มารู้จักกับสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลนะครับและหลังจากนั้นก็ได้มีการเข้ามาเป็นสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลครับค่ะเอ๊ะเป็นกลุ่มเยาวชนบ้านลังกานี่คือเป็นกิจกรรมเขาทำอะไรกันนะคะเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ไหมคะครับก็ในส่วนของกลุ่มเยาวชนบ้านลังกานะครับก็จะเป็นกลุ่มเยาวชนที่ทำกิจกรรมจิตอาสาในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกป่าการรับซื้อขยะนะครับก็จะมีธนาคารขยะนะครับแล้วก็ทำมีโครงการขยะแลกไข่นะครับก็คือชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยครับก็สามารถเอาขยะหรือว่าขวดน้ำพลาสติกนะครับที่ไม่ได้ใช้หรือของที่เขาเรียกว่าของเก่านะครับมาแลกกับไข่ได้ที่ในส่วนงานของเราครับส่วนงานของกลุ่มเยาวชนบ้านลังกาซึ่งก็จะมีการเปิดรับอาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งนะครับค่ะครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะแล้วกลุ่มนี้เขาริเริ่มกันมายังไงในกลุ่มเยาวชนบ้านลังกาเนี่ยเล่าให้ฟังได้ไหมคะก็เกิดจากการที่ผู้ใหญ่บ้านบ้านลังกานะครับเราได้เห็นความสำคัญถึงเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเด็กและเยาวชนจะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญใช่ไหมครับเขาก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับเขาก็ได้เชิญชวนเด็กๆนะครับเข้ามาจัดตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนบ้านลังกาครับอ๋อดีจังเลยนะคะผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเด็กนะคะเป็นจุดเริ่มต้นเลยคราวนี้เนี่ยพอเข้ามาในสู่ของระดับตำบลแล้วมันมีความแตกต่างไหมคะกับทำงานในกลุ่มเยาวชนบ้านลังกากับเป็นระดับของการทำงานในระดับตำบลนะคะครับค่อนข้างแตกต่างเลยครับเพราะว่าในส่วนของสภาเด็กและเยาวชนเองครับมันในรูปแบบของการทำงานมันค่อนข้างที่จะจริงจังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของการประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญการประชุมคณะบริหารแล้วก็การวางแผนจัดกิจกรรมโครงการต่างๆนะครับซึ่งต่างจากกลุ่มเยาวชนบ้านลังกาก็คือว่าในส่วนของกิจกรรมโครงการเนี่ยครับผู้ใหญ่บ้านจะเป็นคนจัดหามาให้แล้วก็วางแผนให้กับเด็กและเยาวชนเลยค่ะแต่ในส่วนของสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลเนี่ยครับเราจะต้องมาวางแผนและบริหารงานเองด้วยคณะบริหารของเราอะครับผมค่ะพอเข้าไปอยู่ปีแรกระดับตำบลเนี่ยค่ะเราคัดเลือกได้เป็นประธานเลยไหมคะหรือว่าเข้าไปเป็นสมาชิกก่อนเป็นประธานสภาเลยครับอ๋อ
ค่ะก็แสดงว่าผ่านงานมาแล้วเขาเห็นฝีมือแล้วก็เขาเป็นประธานสภาพอเข้าไปแล้วเนี่ยงานในระดับตำบลที่เราภาคภูมิใจที่เราได้ขับเคลื่อนนะคะเป็นงานอะไรคะตอนนั้นในส่วนของงานที่ภาคภูมิใจที่ล่าสุดที่ผ่านมาก็คือโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับของสภาเอกชนระดับตำบลค่ะครับก็เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนนะครับรู้ถึงวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเมื่อมีอุบัติเหตุหรือว่ามีคนในบ้านนะครับได้เกิดบาดเจ็บขึ้นมาครับเด็กเยาวชนก็จะได้รู้ว่าวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับควรจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่เรียกว่าหลังจากที่เสร็จโครงการไปแล้วครับเด็กเยาวชนสามารถเอาไปใช้ได้จริงนะครับค่ะอันนี้คือเป็นโครงการที่เราอยู่ในระดับตอนนี้แล้วในฐานะประธานใช่ไหมคะที่ลงไปทำระดับตำบลใช่ครับแต่ว่าโครงการตอนที่เราอยู่ในระดับตำบลเองอะคะไองานแรกเลยจำได้ไหมคะว่าเป็นงานอะไรตัวผมเองนะครับก็เพิ่งเข้ามาในส่วนของสภาเยาวชนได้ไม่นานนะครับก็โครงการนะครับใช่ครับโครงการนี้ถือเป็นโครงการแรกของผมเลยในส่วนของผมคือตอนนี้เนี่ยเราควบเลยค่ะดูตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดจังหวัดด้วยใช่ครับอ๋อค่ะค่ะเรียกว่าเข้ามาทำงานเนี่ยในได้กี่ปีแล้วอะคะของสภาเด็กและเยาวชนถ้าตามความจริงก็คือยังไม่ถึงปีเลยครับผมโอ้ยังไม่ถึงปีใช่ครับแสดงว่าของเชียงรายเนี่ยการกลุ่มคนที่ทำงานเครือข่ายเนี่ยอาจจะยังน้อยอยู่หรือเปล่าคะเพราะว่าเราต้องดูทั้งตำบลอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดด้วยใช่ครับซึ่งในส่วนของสภาเยาวชนจังหวัดเชียงรายเพิ่งมีการคัดเลือกเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมานี่เองครับผมอ๋อค่ะค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะพอยังไม่ถึงปีเลยเราเริ่มขับเคลื่อนไปแล้วพอจะไหวไหมคะกับการทำงานแล้วก็การประสานงานกับเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังได้ไหมคะครับได้ครับก็ในความรู้สึกหลังจากที่เข้ามาทำงานนะครับรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็มีความสุขนะครับถึงแม้ว่าในบางครั้งนะครับอย่างที่คณะบริหารเซตใหม่เข้ามาเนี่ยก็ได้เจอกับงานวันเยาวชนก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าสนุกครับส่วนของการประสานงานกับเพื่อนเพื่อนเองหรืออะไรเองนะครับเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเราสามารถประสานงานวางแผนงานร่วมกันได้นะครับผมของเชียงรายนี่มีกี่อำเภอมีกี่ตำบลจ๊ะที่เราต้องรับผิดชอบในส่วนของตำบลเนี่ยครับผมยังไม่ทราบนะครับว่ามีกี่ตำบลแต่ว่ามีทั้งหมด18อำเภอครับผม8อำเภอก็เยอะเหมือนกันเนาะใช่ครับค่ะแล้วการทำงานกับคนหมู่มากเนี่ยค่ะบอกว่า18อำเภอเลยตัวของชยานนท์เนี่ยมีหลักการทำงานยังไงอะคะในการบริหารตรงนี้ก็ผมจะยึดอยู่คำหนึ่งนะครับก็คือว่าเราจะต้องสร้างคนเชื่อมเครือข่ายนะครับเราทำการทำงานกับคนหมู่มากเนี่ยครับเราก็ต้องมีการขยายเครือข่ายนะครับเพื่อให้เราเป็นที่รู้จักในพื้นในวงกว้างนะครับแล้วเราก็จะสามารถดึงเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นองค์กรเยาวชนอื่นๆหรือว่าจะเป็นสภาเยาวชนในระดับอำเภอในระดับตำบลนะครับเราก็ต้องมีการเข้าหาแล้วก็ทำความรู้จักกันแล้วก็อาจจะดึงเข้ามาในส่วนของกิจกรรมของสภาเยาวชนจังหวัดเชียงรายครับขยายเป็นคณะทำงานนะครับในตอนนี้สภาเยาวชนจังหวัดเชียงรายก็ได้มีการเปิดรับสมัครคณะทำงานแล้วก็ขยายเครือข่ายไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้การทำงานของเราครับกับคนหมู่มากมันสามารถเขาเรียกว่าโฟลว์ไปได้ตลอดนะครับเพราะว่าเราจะมีเครือข่ายคณะทำงานที่มาจากแต่ละอำเภอแต่ละตำบลอยู่แล้วครับค่ะคือตอนนี้กำลังสร้างเครือข่ายอยู่การพัฒนาอยู่ถูกต้องค่ะแล้วเครือข่ายนอกของสภาเด็กและเยาวชนนะคะที่บอกว่าเราก็ต้องประสานด้วยเราไปพูดคุยหรือว่าเดินสายไปคุยกับใครบ้างนะคะตอนนี้ก็จะมีของในส่วนของศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะครับที่เราจะได้มีการประสานงานติดต่อและเชื่อมเครือข่ายนะครับแล้วก็จะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับสสสพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็จะมีส่วนของสภาเด็กเองนะครับก็จะมีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงรายนะครับก็จะมีเป็นพี่เลี้ยงใช่ครับค่ะค่ะแล้วกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายนอกจากเรื่องของการสอนเรื่องวิธีการปฐมพยาบาลแล้วเมื่อสักครู่บอกว่าเรื่องการพัฒนาคนก็สำคัญเนี่ยมีโครงการอะไรที่เปิดพื้นที่ที่พัฒนาคนหรือว่าให้กล้าแสดงออกมีส่วนร่วมตรงนี้ไหมคะก็อย่างของสภาเด็กและเยาวชนนะครับในใน
กิจกรรมที่มีการเขาเรียกว่าให้เด็กเยาวชนนะครับได้มาแสดงออกนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับเราได้มีการวางแผนนะครับเราก็จะมีการจัดกิจกรรมเวทีแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหรือชาติพันธุ์นะครับที่เราจะประสานงานแล้วก็ขอความร่วมมือแล้วก็ดึงเข้ามาทำกิจกรรมในส่วนของสภาเยาวชนจังหวัดเชียงรายด้วยครับเพื่อเป็นการสร้างความกล้าแสดงออกแล้วก็เป็นการพัฒนาคนพัฒนาสังคมด้วยครับค่ะอย่างหนึ่งในกิจกรรมที่บอกเพิ่งเข้ามาแล้วก็ผ่านไปหมาดๆก็คือในวันเยาวชนนะคะใช่ครับเดือนกันยายนที่ผ่านมาเราทำอะไรบ้างคะในเวทีนั้นนะคะในวันเยาวชนแห่งชาติใช่ไหมครับค่ะใช่ในวันนั้นนะครับเราก็มีการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นการกล่าวคำปฏิญาณตนการร้องเพลงมาร์ชเยาวชนไทยนะครับแล้วก็จะมีการมอบรางวัลให้กับเด็กและเยาวชนที่ทำคุณประโยชน์นะครับซึ่งมีการเปิดรับสมัครแล้วก็ให้ส่งผลงานเข้ามาแล้วก็มีการคัดเลือกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมช่วงเช้านะครับในช่วงบ่ายก็จะมีกิจกรรมปลูกป่านะครับก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์นะครับให้เด็กและเยาวชนได้รู้ถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็เลยมีกิจกรรมในส่วนของการปลูกป่าแล้วก็จะมีในส่วนของการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นนะครับแล้วก็ได้รู้จักกับวันเยาวชนว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับผมค่ะซึ่งกิจกรรมเนี่ยเรื่องของการปลูกป่าเนี่ยก่อนหน้านี้พี่ก็ได้เคยคุยกับทางคณะผู้บริหารหลายคนของเชียงรายนะคะคณะทำงานเนี่ยกิจกรรมปลูกป่าก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมหลักๆเหมือนกันนะคะที่ทางสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยทำมาตลอดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเองครับก็มันในหลายๆพื้นที่ครับก็จะมีปัญหาเรื่องของน้ำเรื่องของน้ำตามน้ำป่านะธรรมชาติครับผมก็เลยอยากส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนะครับได้รู้ถึงโทษของการที่ว่าตัดต้นไม้ทำลายป่ามันส่งผลเสียกับธรรมชาติแค่ไหนครับค่ะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะแล้วปีนี้จะจบสิ้นปีละต้องวางแผนของปีหน้าต่อแล้วใช่ไหมคะปีหน้าเรามีเป้าหมายจะทำโครงการอะไรบ้างอะคะในตอนนี้นะครับซึ่งยังไม่ได้มีการประชุมสามัญนะครับแต่ว่าในส่วนของผมเองนะครับมีการตั้งเป้าหมายในการจัดกิจกรรมที่สามารถกระจายได้ทุกอำเภอทุก18อำเภอเพราะตัวผมเองนะครับตั้งใจจะลงพื้นที่ให้ได้พื้นที่อำเภออยู่แล้วครับผมก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนของการต่อต้านยาเสพติดนะครับเพราะว่าในส่วนของจังหวัดเชียงรายเองนะครับก็มีปัญหาเรื่องของยาเสพติดค่อนข้างมากนะครับจากผลสำรวจนะครับเนาะแล้วก็จะทำเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าสัญจรนะครับผมสภาเด็กและชนจังหวัดเชียงรายก็จะมีการสัญจรลงไปในพื้นที่ทุกอำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเรื่องของยาเสพติดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นนะครับผมแล้วก็การเตรียมการล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็การปลูกป่าสร้างฝายนะครับผมค่ะโอ้ก็ถ้าไปทุกอำเภอนี่ก็หมดปีหนึ่งแล้วนะคะถ้าวนไปเพราะมี18อำเภอใช่ไหมคะในการทำงานค่ะตรงนี้เนี่ยในส่วนของพื้นที่จังหวัดเชียงรายในปัญหาของเด็กและเยาวชนเมื่อสักครู่บอกว่าพูดมาแล้วเรื่องของปัญหายาเสพติดความรุนแรงที่เราได้เก็บข้อมูลมามันมีข้อมูลอะไรบ้างอะคะที่บอกว่ามันรุนแรงมากขึ้นก็ในส่วนของความรุนแรงเรื่องของปัญหายาเสพติดนะครับมันลามลงไปถึงเด็กและเยาวชนแล้วอะครับอย่างในหลายพื้นที่ครับเด็กและเยาวชนนะครับได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่อนข้างหลายพื้นที่เลยนะครับที่ได้รับทราบข้อมูลมานะครับเนาะเพราะว่าด้วยความที่ว่าพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายครับเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกลใช่ครับปิดชายแดนอยู่บนป่าบนเขาบ้างนะครับการเข้าถึงของหน่วยงานนะครับมันค่อนข้างจะยากทำให้เด็กและเยาวชนนะครับได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ว่าจากพ่อแม่ของเด็กเองหรือว่าจากในส่วนของครอบครัวเองนะครับค่ะครับพื้นที่เราเจอเนี่ยเป็นเหมือนผู้เสพหรือว่าเข้าไปเขาใช้เด็กและเยาวชนเนี่ยในการเป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบขนย้ายยาเสพติดด้วยไหมคะข้อมูลเท่าที่ผมทราบมาครับมันเป็นทั้งสองช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเสพเองหรือเป็นการค้าขายเองนะครับค่ะก็ค่อนข้างรุนแรงนะคะใช่ครับค่ะอันนี้เราก็สะท้อนไปยังหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เราไหมคะว่าได้มีความร่วมมือกันยังไงบ้าง
ก็ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐนะครับในก็หน่วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับอย่างที่ผมทราบนะเขาก็จะมีการลงพื้นที่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับก็ในส่วนของสภาเด็กและชนเองอาจจะเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องนะครับค่ะรับเรื่องเข้ามาแล้วก็เราอาจจะส่งต่อเรื่องนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐไม่ว่าจะเป็นพัฒนาสังคมของมนุษย์แล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับผมค่ะมาถึงตัวของชยานนท์บ้างนะคะในการทำงานตรงนี้ค่ะเราต้องเริ่มต้นนี่บอกว่าเพิ่งจะเริ่มมาได้ยังไม่ถึงปีเลยนะคะใช่ครับค่ะพอเข้ามาสัมผัสแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะในการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนก็สำหรับผมเองนะครับรู้สึกว่าสภาเด็กและชนเนี่ยครับถือว่าเป็นหน่วยงานของเด็กและชนอีกหน่วยงานหนึ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าเป็นศูนย์กลางของเด็กและชนในพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายนะครับผมตัวผมเองรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ท้าทายนะครับเป็นงานที่ท้าทายแล้วก็สนุกนะครับถึงแม้ว่าในบางครั้งนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาบ้างมีอุปสรรคบ้างนะครับมันแต่เราสามารถที่จะวางแผนแล้วก็ร่วมมือกับคณะบริหารหรือทีมงานของเราเองนะครับแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้ครับผมค่ะแล้วตอนนี้เพิ่งเรียนระดับมหาวิทยาลัยในชั้นปีที่หนึ่งนะคะการเรียนเนี่ยก็ค่อนข้างหนักนะคะแล้วเราแบ่งเวลามาทำงานตรงนี้ยังไงบ้างคะเผื่อว่าน้องๆได้ฟังแล้วก็เป็นประโยชน์ว่าไอ้ทำกิจกรรมไปแล้วเสียการเรียนหรือเปล่าก็สำหรับผมเองไงครับก็ในสภาเด็กและเยาวชนเองครับกิจกรรมส่วนใหญ่เนาะเราก็จะจัดขึ้นในวันหยุดอยู่แล้วครับแล้วก็มันเราสามารถแบ่งเวลาในส่วนวันธรรมดาเราก็เรียนปกติของเราครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์เราก็มาทํางานในส่วนของเยาวชนหรือได้บางครั้งครับเราก็จะมีงานในวันจันทร์ถึงศุกร์บ้างมีการไปประชุมบ้างมีการนัดเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจากหน่วยงานอื่นๆบ้างครับตรงนี้เราก็ต้องจัดสรรเวลาให้ดีครับถ้าสมมุติว่าอย่างวันนี้เราไปทํางานแต่วันพรุ่งนี้เราไปเรียนเราก็ต้องตามในส่วนของงานในส่วนของเนื้อหาบทเรียนที่เราขาดบกตกบกพร่องไปครับให้ครบถ้วนด้วยครับค่ะแล้วเป้าหมายของเชียร์นนท์เนี่ยเรียนอยู่ในสาขาวิชาไหนคะแล้วก็หวังว่าถ้าจบไปแล้วเนี่ยจะทํางานในด้านเด็กและเยาวชนต่อเนื่องมั้ยคะเราวางแผนชีวิตยังไงคะก็ในส่วนตอนนี้นะครับผมเรียนในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับผมตั้งใจว่าถ้าผมเรียนจบไปนะครับผมจะเข้าไปเป็นอาจจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับที่สามารถผลักดันงานเด็กและเยาวชนได้ครับผมอ๋อค่ะสนใจงานด้านการเมืองเหรอคะใช่ครับค่ะทำไมถึงสนใจคะมองนักการเมืองแล้วอยากจะเข้าไปทำหรือว่าอยากเห็นตรงนี้แล้วถ้าเป็นเราเลยอยากจะไปผลักดันอะไรอะที่มองเนี่ยในส่วนของผมเองอะครับที่ผมอยากเข้ามาเป็นนักการเมืองเพราะว่าผมเองก็อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่พัฒนาพื้นที่ของตนเองอะครับและไม่ว่าจะเป็นในการผลักดันด้านต่างๆไม่ว่าจะด้านเด็กและเยาวชนด้านผู้สูงอายุด้านอื่นๆอีกมากมายครับผมก็อยากจะเข้ามาทำงานในส่วนตรงนี้เราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ของเราอะครับอ๋อค่ะมีเป้าหมายชัดเจนเลยนะคะแล้วเรารู้ตัวว่าเราอยากเป็นนักการเมืองมาตั้งแต่ตอนไหนคะที่แบบตัดสินใจว่าจะเรียนด้านนี้ละก็หลังจากที่เรียนจบชั้นมัธยมปลายอะครับแล้วก็ได้เริ่มเข้ามาในส่วนของการทำงานเพื่อด้านเด็กและเยาวชนนะครับอ๋อค่ะแล้วตอนที่ทำอยู่ในกลุ่มเยาวชนนั้นใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อค่ะแล้วในส่วนของการทำงานตรงนี้ค่ะมันก็ไม่มีค่าตอบแทนให้นะคะในสภาเด็กและเยาวชนชยานนท์คิดว่าเราได้อะไรกลับมาจากการทำงานตรงนี้ค่ะผมว่านะครับในส่วนของงานตรงนี้ครับค่าตอบแทนไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญเลยครับเราได้ประสบการณ์ได้แนวทางการทำงานในอนาคตข้างหน้าครับซึ่งสภาเด็กและเยาวชนนะครับได้สอนให้รู้จักถึงความอดทนความมีระเบียบวินัยนะครับผมความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำนะครับแล้วก็ได้สอนให้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับซึ่งผมว่าในวันข้างหน้าครับเราสามารถเอาตรงนี้ครับเข้าไปต่อยอดกับการทำงานของเราในอนาคตได้ครับค่ะแล้วก็ประสบการณ์ในสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องกับระบบราชการได้เจอคนเยอะด้วยนะคะใช่ครับก็เป็นประโยชน์ตรงนี้ด้วยใช่ครับค่ะสุดท้ายค่ะชยานนท์อยากจะฝากบอกน้องๆที่ยังลังเลว่าจะเข้ามาทำกิจกรรมหรืออยากจะเข้ามาร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายค่ะอยากจะบอกอะไรกับน้องๆค่ะ
ก็อยากให้น้องๆนะครับได้ลองเข้ามานะครับได้ทํางานในส่วนของสภาเด็กเยาวชนดูนะครับซึ่งมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับสภาเด็กเยาวชนเป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะครับที่ทําให้น้องๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับผมได้ใช้เวลาร่วมกับเพื่อนๆได้สร้างมิตรภาพใหม่ๆร่วมกันนะครับผมแล้วก็ได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถนะครับผมให้กับตนเองเพื่อน้องๆนะครับสามารถเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในอนาคตหรือว่าการเรียนในอนาคตนะครับซึ่งสภาเด็กเยาวชนนะครับตอบโจทย์ให้กับน้องๆทุกคนมากๆเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้เข้ามาทำร่วมกันเป็นสมาชิกของสภาเด็กเยาวชนนะครับซึ่งสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ตำบลหรือองค์การบริหารส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นได้นะครับผมซึ่งในตอนนี้อาจจะถ้ายังไม่ได้เป็นคณะบริหารนะครับก็เข้ามาเป็นสมาชิกสภาเด็กเยาวชนได้นะครับผมค่ะน้องๆที่สนใจก็ติดต่อไปได้แล้วก็ถ้าเป็นของเชียงรายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายก็เข้าไปดูได้ที่เพจด้วยใช่ไหมคะใช่ครับสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook สภาเด็กเยาวชนจังหวัดเชียงรายได้เลยนะครับก็ในเร็วๆนี้ก็จะมีการเปิดรับสมัครคณะทำงานเพิ่มเติมนะครับแล้วก็รับสมัครสมาชิกสภาเด็กเยาวชนเพิ่มเติมนะครับผมค่ะใครสนใจเข้าไปดูได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องชยานนท์มากนะคะที่มาพูดคุยกับรายการแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณเช่นกันครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ